พาเพื่อนไปวัดหลวงขุนวินรถต่ำๆนี่มาแนะนำเพื่อเอาขึ้นจ้ะเพราะว่ามันจะมีหลุมที่ว่าลึกทางไปวัดนะครับถนนเริ่มขรุขระก็สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พาไปวัดนะครับพาเพื่อนไปวัดหลวงขุนวินอำเภอแม่วางเชียงใหม่ครับจากจังหวัดเชียงใหม่ตัวเมืองเชียงใหม่นะครับไปที่วัดก็ระยะทางประมาณ60กิโลตอนนี้อยู่ที่ถนนท่าแพนะครับเดี๋ยวไปออกทางเส้นหางดงครับแล้วก็พาเพื่อนเลาะไปตรงเส้นคลองชลประทานคราวที่แล้วที่ไปสวนแมวแม่วางก็มาเส้นเนี่ยครับเส้นเดียวกันเลยแต่ว่าวัดหลวงขุนวินเนี่ยจะเลยขึ้นไปอีกแล้วก็เขาบอกว่าเส้นทางนี่ค่อนข้างที่จะหันโหดเลยทางขึ้นนะครับน่าจะประมาณช่วงก่อนถึงวัด7กิโลเมตรสุดท้ายนะครับโอ้รถติดน่าดูก็สุดถนนวัวลายนะครับตรงนี้หายาก็พาชมเมืองไปเรื่อยๆครับประมาณ60กิโลจากตัวเมืองเชียงใหม่สี่แยกเซ็นทรัลแอร์พอร์ตครับตรงนี้ตรงไปหางดงตรงไปสันปะตองนะครับหางดงสันปะตองเลี้ยวขวาก็เสมิงเลี้ยวซ้ายเรียบคลองชลประทานไปเลี้ยวขวาก็เข้าเมืองไปตรงหลังมอตลาดต้นพยอมแยกแม่วางจะเขียวพอดีถนนเรียบเมืองสันปะตองหางดงเราเลี้ยวขวานะครับเข้าแม่วางถนนก็ดีนะครับมาจนถึงตรงนี้เลยกัดวิคำช่วงนี้ก็เป็นชุมชนนะครับเขตชุมชนที่บิดเร็วไปหน่อยไอ้ตัวของไม้ที่มันจะกันเสียงลมอ่ะหลุดหายไปเลยว่ามันแน่นแล้วนะก็ยังหลุดอยู่ก็เสียงอาจจะไม่ค่อยดีแล้วนะครับช่วงนี้เสียงลมคงจะเข้าเยอะพยายามจะไม่ขับไวนะครับตรงนี้โรงเรียนบ้านกาดอำเภอแม่วางเชียงใหม่นะครับขวามือตรงนี้เป็นเขตตัวอำเภอมีป้ายเขียนไว้บางช้างต้องแพ้แม่วางเดี๋ยวขวาแยกขวานะครับตรงนี้จะเป็นสามแยกเนาะให้ไปทางขวานะครับป้ายเขาเขียนบอกอำเภอแม่วางขวา
ือซ้ายมือก็ดอยหล ครับก็มาเข้าขวามือตรงนี้นะครับอันนี้ก็มีป้ายเขียนไว้ยินดีต้อนรับหมู่บ้านหัตถกรรมเพื่อการท่องเที่ยวบ้านสุขวิทจุดเปลี่ยนรถขึ้นวัดหลวงขุนวินก็ตรงนี้นะครับเพื่อนๆถ้ามาก็ถ้าเป็นรถที่ไม่ใหญ่นะครับก็แนะนำให้มาใช้สวัสดีครับพี่ที่นี่คิวรถกลุ่มของที่จะขึ้นวัดหลวงขุนวินนะเจ้าถ้าหน้าแล้งนะเจ้าก็คือบ่ลำบากเท่าใดแต่รถต่ำๆนี่มาแนะนำเพื่อเอาขึ้นเจ้าเพราะว่ามันจะมีหลุมที่ว่าลึกอยู่แต่เราแนะนำว่าเปลี่ยนจุดตรงนี้ดีกว่าค่ะเอาพักตรงนี้แล้วก็จะมีขึ้นคิวรถนะเจ้าคิวรถของเราจะเป็นรถที่บริการนะเจ้าจะอยู่ตรงนี้มีหลายคันค่ะในคิวนี้จะอยู่ประมาณ30กว่าคันค่าบริการนี่ไปกลับนะเจ้าจะอยู่ที่800บาทนะเจ้า800บาทต่อ1คันได้ประมาณ8คนเจ้าคนในชุมชนหมดค่ะที่มาเอาคิวกันนี่นะจะมี2หมู่บ้านนะคะบ้านห้วยหยวกกับบ้านสวินเมื่อก่อนนี่มี2คิวนะเจ้าตอนนี้เพิ่นมารวมเป็นกลุ่มเดียวกันก็เลยมาจอดกันที่นี่หมดเลยเจ้าก็เขาก็แนะนำนะครับค่อยๆขับรถไปเส้นทางก็จากนี่ไปอีก8กิโลตอนนี้มันยังดีอยู่เนาะถนนก็ยังเป็นลาดยางบ้างคอนกรีตบ้างเขาบอกทางขึ้นก่อนจะถึงวัดเนี่ยจะเป็นถนนที่ดีละเป็นลูกรังตรงคิวรถตรงนั้นเขาก็บอกแนะนำให้เปลี่ยนรถนะครับถ้ายิ่งเป็นรถที่รถเล็กนะครับยิ่งรถที่มันตกไปด้วยไอ้แม่น้ำนี่ถ้ายิ่งเป็นรถเล็กที่อ่ะนะครับไม่ควรจะเอาขึ้นมาบอดเตอร์ไซค์เขาก็ไม่แนะนำนะครับยิ่งเป็นสกูตเตอร์รถออโต้นะยิ่งไม่แนะนำเรื่องเบรกเขาบอกเกือบอันตรายหลายครั้งละเกิดอุบัติเหตุแต่ผมดื้อครับค่อยไปค่อยขับไม่เร่งเกิดว่ารู้สึกว่ามันเหนื่อยรถมันเหนื่อยก็เดี๋ยวจะจอดพักทางไปวัดทางนี้เปล่าครับครับขอบคุณครับก็มีป้ายเขียนบอกนะครับเส้นทางอันตรายทางแคบ
ทางสุขช่างทางผูกขาดครับไปกันถ้าเป็นหน้าฝนเนี่ยทางแฉะนี่ถ้าจะอันตรายมากอันนี้ถนนแห้งครับโอ้โหอย่างชันเลยนะเนี่ยกิโลนะครับมีรองเท้าจอดแป๊บนึงก็เนี่ยครับเส้นทางไปวัดนะครับถนนเริ่มขรุขระละสูงชันแล้วก็แคบก็ค่อยๆไปครับไปกันต่อนะครับทางขึ้นสูงชันก็ไม่แนะนำนะครับถ้านำรถเล็กขึ้นมานะครับรถต้องเป็นกระบะโฟร์วีลจะดีกว่าเอารถมาจอดไว้ที่ตรงเมื่อกี้นะครับตรงวัดแล้วก็ขึ้นรถของชาวบ้านเขาขึ้นมานะครับเขาชำนาญทางแล้วก็ถนอมรถด้วยของผมไม่ผมดื้อนะเอามอเตอร์ไซค์ขึ้นมาปวดตูดเลยครับผมไปกันต่อครับนะครับก็มีรถของชาวบ้านเหมือนสมัยก่อนตอนที่ผมขับรถเข้าน้ำตกน้ำตาทานทางจะเป็นแบบเนี้ยขุ่นขับเดี๋ยวนี้ดีแล้วที่น้ำตกน้ำตาทานนะครับวัดที่นี้ไม่มีไฟนะครับครับหลวงขุนวิน1กิโลซ้ายหรือขวาก็ถ่ายให้เพื่อนดูThank you.
ที่ต้อนรับเวลคัมหลวงขุนวินสวยงามสวยงามครับสวยงามแฟนยากาศครับจอดตังใดได้ไอ้ต้องปูนได้เลยเนาะครับขอบคุณครับโอเคถึงแล้ววัดหลวงขุนวินที่จอดรถก่อนครับก็มาถึงแล้วนะครับวัดหลวงขุนวินเดี๋ยวพาเพื่อนไปดูบรรยากาศข้างในกันครับก็ลมลื่นสวยงามพามาที่พระวิหารก่อนนะครับวัดแห่งนี้ไม่มีไฟนะครับไฟฟ้าเข้าไม่ถึงภายในพระวิหารครับเป็นไม้โบราณด้านข้างก็เป็นศาลาตรงนี้ก็เป็นหอไตรนะครับสวยงามเป็นไม้นะครับด้านหลังพระวิหารก็เป็นพระธาตุมอนเปียบรรจุเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าไว้นะครับมีประวัติความเป็นมาด้านหลังพระวิหารนะครับพระเจดีย์แล้วก็หอไตรนะครับมีโซลาร์เซลล์นะครับที่นี่ไฟเข้าไม่ถึงนะครับไม่มีไฟใช้โซลาร์เซลล์เดี๋ยวพาเพื่อนไปดูด้านนู้นต่ก็บริเวณภายในวัดครับร่มรื่นสงบที่นี่มีพระจำพรรษานะครับทั้งพระเนรแล้วก็ชีด้วยนะครับมาชีด้วยนี่ก็เป็นบันไดนาคนะครับพาเพื่อนเข้าไปเดินขึ้นบันไดสวยงามมากทางจะทำเป็นคดเคี้ยวนะครับโค้งไปโค้งมาแล้วก็
ตัวขั้นบันไดก็จะทำเป็นเหมือนเกล็ดนะครับเกล็ดพญานาคสวยงามครับร่มรื่นเข้าไปดูครับสวยงามลมลื่นเป็นไม้นะครับแล้วก็ปูนปั้นพญานาคล้อมรอบตัวองค์โบสถ์ตรงนี้เป็นพระพุทธรูปไม้นะครับใหญ่มากปางปรินิพพานโบสถ์พระยืนนะครับตรงนี้ด้านในมืดสะโอ้โหพระโบสถ์พระยืนนะครับพระพุทธรูปองค์ใหญ่มากสูง9เมตรกว้าง2เมตรนะครับครับเพื่อนๆก็ที่นี่นะครับวัดหลวงขุนวินการเดินทางอาจจะลำบากนิดนึงนะครับทางค่อนข้างที่จะห้าลุโหดอยู่แต่ก็มาถึงก็หายเหนื่อยครับสวยงามก็คลิปนี้พอแค่นี้ก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าลงเชียงใหม่สวัสดีครับครับก็ขากลับนะครับออกวัดเลย5โมงเย็นไปแล้วก็เปิดประตูแล้วก็ปิดด้วยนะครับเดี๋ยวควายเข้าเขาเขียนป้ายบอกไว้นะครับแล้วนะครับถ่ายบรรยากาศริมทางให้เพื่อนดู